คนคะอบเสร็จแล้วนะคะสแองอินฟรานซ์สวัสดีค่ะวันนี้แองจะมาทำขนมจากกล้วยเน่านะคะจริงๆเขาก็ยังไม่ได้เน่าหรอกค่ะหน้าตาเขาอาจจะไม่ดูน่ากินเท่าไหร่นะคะจริงๆจะเอาไปทิ้งทำปุ๋ยก็ได้แต่ว่ามันเสียดายอีกแล้วอ่ะทุกคนทำไมฉันเป็นคนที่เสียดายอะไรแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาทำขนมกันค่ะมาทำเค้กกล้วยหอมจะมีหน้าตายังไงไปติดตามกันเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะเขายังกินได้อยู่นะคะเอามาผัดกับเนยไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องผัดไม่ต้องยีเขาเละนะคะเพราะว่าเขาเละอยู่แล้วใช้กับกล้วยที่ยังไม่เละแบบนี้โดยปกตินะคะตามที่ฉันเคยทำที่ร้านอาหารสูตรก็ได้มาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะทุกคนแสงไม่มีพิมพ์กลมนะคะมีแต่พิมพ์แบบนี้เพราะว่าโดนยึดไปตอนที่ล้มละลายอะค่ะอุปกรณ์การทำครัวเขาก็เอาไปประมูลขายเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็จะใช้พิมพ์แบบนี้ค่ะไม่เป็นไรเนาะพร้อมอบแล้วค่ะทุกคนแซงเปิดเตาไว้นะคะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็จะใช้เวลาอบประมาณ 40-45 นาทีแต่น่าจะ40เพราะว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นแบบบล็อกเล็กๆก้อนกลมๆนะคะเดี๋ยวไปอบกันจะให้ดูหน้าตาว่าอบมาแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็จะมาชิมด้วยค่ะทุกคนคะอบเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ให้เย็นตอนนี้ก็อุ่นๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะทุกคนนี่ค่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอ
นี้ค่ะทุกคน texture นะคะมันนุ่มมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมนะคะวิแดดสองทุกคนมันนุ่มมากนุ่มอ่ะมันนุ่มมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแซงจะเก็บไว้กินเป็นอาหารแบบอาหารว่างด้วยแล้วก็เป็นอาหารรูดิเซร์ด้วยก็คือของหวานนะคะชอบมากเลยค่ะทุกคนไม่ได้ทำนานแล้วสนใจเอาไปทำได้นะคะทุกคนสูตรนี้นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็หอมค่ะวันนี้ก็มาแชร์สูตรนะคะการทำเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแชร์อะไรมาแชร์เรื่องราวอะไรหรือว่ามาทำอะไรให้ดูฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แซงด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบิซูI'm in France.